ผมบ้าเพนะก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือมันมีเควสตรงนี้ขึ้นมา3 นาทีเนี่ยแล้วผมเห็นคนมาออกันเต็มเลยผมก็เลยกดมาดูมันก็มาหาตะแก่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันนะแต่ผมจะลองกดดูนะไม่รู้อันนี้หรืออันนี้เดี๋ยวผมรออันนี้ดูนะเหมือนมันลงทะเบียนอะไรสักอย่างแล้วเข้ามาในดันเนี่ยมันจำกัดอยู่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะเอาตรงๆเลยมั่วมากดูคนมาเต็มเลยมันน่าจะให้แบบว่าต่อสู้กันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแบบนี้ต่อสู้หรือว่าหาสมบัติอะไรสักอย่างนี่แหละผมลองเดี๋ยวลองอีกสักประมาณ2 นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวผมโอเคครับเควสก็เริ่มแล้วผมก็วิ่งตามคนจีนมานะไม่รู้มันให้ทำอะไรจริงๆนะหาสมบัติอะไรสักอย่างผมลองวิ่งตามคนจีนดูคนจีนจะไปไหนมันให้หาอะไรสักอย่างหาอะไรวะงงมากเควสนี้อ๋อมันต้องซื้ออันนี้มา2 อันครับแล้วก็ไปหาขุดเอาครับไปหาขุดเอาแล้วกูจะไปขุดตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสมบัติมันอยู่ตรงไหนนะเห็นเขาบอกขุดตรงนี้เหรอคืออะไรอ่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องอ๋อนี่ไงสมบัติเห็นแล้วเห็นในแผนที่ไหมครับเห็นในแผนที่ไหมนั่นไงเป็นแผนที่ไหมโอ้โหแม่งมันแย่งกันด้วยว่ะชิบหายแล้วคือเหมือนกับมันมีกิลมาเฝ้าครับเคคนอื่นก็ขุดไม่ได้เลยอย่างนี้มันมีคนเปิดหัวแดงนะดูคนเปิดหัวแดงจะรอแบบเป็นคิวรอแบบว่าจะขุดเลยอะแบบนี้ก็จัดสิไอ้สัตว์จัดไปดีแม่งคานเขาเฝ้าสมบัติอยู่ครับเนี่ยไหมอ่ะถล่มมันดิเข้าไปถล่มมันครับถล่มมันเลยโอ้โหดูท่าอะไรวะเนี่ยออกมาดิแหลกมาก
เอาบอดี้เอาบอดี้เอาบอดี้ลำคาญครับเคนี่ลำคาญว่ะลำคาญว่ะลำคาญว่ะอะไรของพวกมึงอ่ะลำคาญครับลำคาญไปเก็บสมบัติก็ไม่ได้แย่งกันเหรอตายไปสี่เฮียตายไปสี่ผมไม่ได้มาเอาสมบัติแล้วมาตีคนแล้วอย่างเงี้ยตีคนไปดีเอาไปดีเอาไปดีสมบัติอยากได้ก็เอาไปดีหมามันแล้วเว้ยรู้แล้วมันแล้วอย่างงี้มันแล้วมันคือการแย่งสมบัติครับเป็นสมบัติลับโอเคคือถ้าจะเอาได้คือผมคิดว่าต้องมีคิวอะมีคิวใหญ่ๆมาอย่างที่เมื่อกี้เลยไม่งั้นคือเราก็เข้าไปหยิบสมบัติไม่ได้เข้าไปขุดไม่ได้เลยมันจะเป็นคนของคิวเขากดไม่สามารถทำได้เลยโหดมากโอเคเดี๋ยวทำให้ดูผมก็ยังงงๆนะว่าเอ้ยมันหาสมบัติยังไงวะแต่ว่าต้องมี2 อย่างนี้ครับที่ซื้อมานะฮะมันขึ้น x คูณ2แล้วมีคนขุดไปแล้วเรียบร้อยแล้วหรือไม่เราก็ต้องไปที่อื่นครับไปไกลๆมั้งเดี๋ยวผมลองดูนะ3ถึง5เห็นไหมไม่ก็เราไปไกลๆเลยครับเนี่ยมองมันอยู่นี่มันก็บอกเลยครับว่าอยู่ไหนสมบัติหายก็คือบอกชัดเจนเลยเวลาเรากดแต่ปัญหาคือแล้วเราจะไปเอาได้เหรอคือเขามากันแบบที่ใหญ่มากอ๋อนี่ไงมีมอนนี่ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยต้องรอให้สมบัติขึ้นก่อนมั้งครับผมไม่รู้นะเอามีเหมือนมีคนหยิบไปแล้วด้วยถ้ามีคนหยิบไปแล้วเราก็หยิบไม่ได้ครับก็คงต้องไปตรงนี้มันเหมือนเป็นแมปล่าสมบัติครับก็คือแบบแต่ผมน่าจะไม่ได้เปิดแน่นอนสมบัตินี้เพราะว่าคือตามธรรมชาติครับคนโหดเขาก็ต้องคุมไว้แล้วก็คอยเปิดคือคนแบบอ่อนๆคงจะเปิดไม่ได้อ่ะเขาคงคุมโซนไว้แล้วใครเข้าไปก็คงจะโดนเปิดนั่นไงเห็นไหมครับเป็นไปได้ยากเลยที่จะเข้าไปเอาสมบัติเขาน่าจะกิลด์เดียวกันด้วยครับเห็นไหมครับผมดูจากชื่อกิลด์นี่นะครับกิลด์เดียวกันด้วยเนี่ยเขาก็ตีหมดทุกคนเลยนะเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมาเอาสมบัติมันคือการแย่งกันครับไม่มีอะไรครับแบบนี้ทำให้ดูเดี๋ยวเธอมึงเนี่ยครับมันก็ตีบอสแล้วก็หยิบสมบัติไปเรียบร้อยแล้วมันใช่เรื่องกูไหมเดี๋ยวเธอมึงเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอตอดอัพตอดตัวนี้ฆ่ามอนก็ได้ว่าอี้ทำอะไรไม่ได้ครับกล่องใหญ่เขาหยิบไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหยิบไม่ได้ครับเดี๋ยวมันดูเวลาครับเวลามันก็จะลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมว่าเฟสอย่างนี้คือต้องมีคิวครับถึงจะดีผมว่าคือถ้าไม่มีคิวก็จบครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วขุดนี่คือการขุดผมก็ขุดผมก็ไม่เห็นได้อะไรเลยไม่รู้ผมทำถูกหรือเปล่านะเนี่ยสมบัติน่าจะหมดแล้วเขาก็มากันทั้งคิวมั้งครับหรือไม่ก็เดินตามบางคนไม่รู้ก็คงจะเดินตามไปเรื่อยไม่ก็ตั้งตี้กันมาสุดสมบัติก็เข้ามาให้ดูครับว่าระบบมันเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูก็เห็นแล้วนะที่มันมีกล่องสมบัติที่นี่นั่น
แต่ว่าจะไปหยิบก็ผมไม่ได้เปิดเพลงมาแต่ว่าจะไปหยิบนี้ก็คงจะแบบยากเดี๋ยวผมต้องเอาดนตรีใส่เข้าไปด้วยละโอเคครับก็น่าจะจบมั้งเท่านี้มั้งผมว่าเฟรนนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็เห็นหาสมบัติกันวุ่นวายไปหมดเห็นไหม3-5มันชี้ไปทะเลทำไมวะเนี่ยกูออกไปขุดที่ทะเลเหรอแต่ผมลองไปดิชี้ไปทะเลทำไมวะเนี่ยชอบเลยครับอย่างนี้ชอบเลยครับชอบเนี่ยเหมือนมันมีคนมาเฝ้าสมบัติอ่ะแต่ผมขุดไม่ได้นะผมคงเก็บไม่ได้ก็คือคนแรกเท่านั้นมั้งที่จะได้กดแล้วใครเที่ยวเปรี้ยวหัวแดงเนี่ยเหมือนไอ้ตัวเนี้ยเปรี้ยวหัวแดงเหรอหัวแดงเหรอเปรี้ยวเหรอเลือดแม่งเต็มว่ะเลือดเต็มว่ะเลือดเต็มว่ะมันก็มีคนคอยฮิวให้เขานะครับเขาก็จะเลือดเต็มคือมันเป็นคิวเขาอ่ะเนี่ยดูจากสัญลักษณ์เห็นไหมครับจะเป็นคิวเขาอ่ะเป็นเรื่องปกติเลยคือมากับตัวฮิวครับเลือดเต็มแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยก็คงจะเป็นจุดแย่งสมบัตินะครับผมคงต้องไปหาที่อื่นเดี๋ยวผมลองไปหาที่อื่นคือน่าจะเป็นกล่องใหญ่ครับอันนี้ผมเดานะผมยังไม่ได้แปลค่อยไปว่างค่อยไปแปลเอาอีกละเนี่ยมันน่าเป็นกล่องใหญ่ผมลองไปที่อื่นเพราะมันมีเวลาเยอะมากแต่คนจีนเขาน่าจะรู้ตำแหน่งแล้วแหละว่าตรงไหนมั่งแต่มาคนเดียวคงจะเก็บยากครับสมบัติเป็นไปไม่ได้เลยถึงจะเรากำลังเก็บอยู่ก็โดนเปิดครับแน่นอนผมคิดว่าก็คือตายคาสมบัตินั่นแหละใช่นี่มันชี้ให้ผมไปทะเลทำบ้าเลยวะเดี๋ยวไปดูหน่อยดิช่วงแรกไม่ได้ใส่เพลงโทษทีมันอาจจะเงียบๆนิดนึงคงจะไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวบอกว่าสมบัติอยู่ไหนผมแปลให้ดูนะศูนย์unlock reward ก็คือนั่นแหละครับเควสนี้คือถ้าจะทำก็คือต้องซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวแบบบอกว่าสมบัติอยู่ตรงไหนถูกแล้วเมื่อกี้สมบัติก็ถูกขุดไปแล้วครับ3อันจบแล้วเป็นเรื่องปกติมันต้องมีเควสอื่นให้ทำอีกครับเป็นคล้ายๆอีเวนต์เรื่อยๆแต่นี้ผมมาสำรวจดูที่อื่นนะเผื่อจะมีอะไรแบบคืบหน้าบ้างแต่ผมต้องกดเรื่อยๆนะมีอะไรบ้างมันขึ้นอะไรวะคือตอนนี้เป็นเควสใหม่ผมก็เลยต้องแปลแบบไปเรื่อยๆอ๋อมันต้องหาทีมครับ3-5คนเนี่ยมันก็บอกอยู่
เป็นทีมในการขุดครับคือถ้าไม่มีทีมก็ขุดไม่ได้ครับเควสนี้คิดว่าต้องตีครับคงไม่มีตีด้วยต้องลองตีมาดูครับก็ช่วงเวลานี้ผมมุมบอกว่ารู้ว่าจะขุดสมบัติได้ไหมคงไม่มีอะไรแล้วครับผมคงต้องออกไปแล้วเพราะว่าระบบก็คงจะประมาณนี้ถ้าจะขุดก็ต้องมาตีกันโอเคครับก็น่าจะจบคลิปตอนนี้เดี๋ยวผมลองไปตัดส่วนที่แบบเสียเวลาออกอะไรนิดนึง